ตามคดีพรีมายากันบ้างล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องหาได้ครบทั้ง11คนแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนุ่มนิ่มหรือว่านิ่มฟันนี่คนที่ถ่ายภาพคู่กับรถหรูและไม่ได้ซื้อนะครับเจ้าตัวยืนยันว่าลงทุน 6,000 ได้15ล้านเนี่ยทำได้จริงนะแต่ว่า15ล้านเป็นเงินเป็นยอดขายที่ได้มาจากลูกขาย700กว่าคนครับเมื่อคืนนี้ตำรวจไซเบอร์ใช้เวลาสอบปากคำนางสาวพิชณรีหรือว่าเมพรีมายาเป็น CEO เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสอบนานกว่า8ชั่วโมงนะครับในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นธุรกิจเรื่องของผลกำไรการออกแคมเปญลักษณะชวนเชื่อให้ลงทุน 6,000 บาท3เดือนกลายเป็น15ล้านผลการสอบคำให้การทางผู้ต้องหาเมเนี่ยยังยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือว่าจัดทำโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาแต่อย่างใดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ประกันตัวทั้งหมดโดยวางหลักทรัพย์วงเงินคนละ 100,000 บาทพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าเมพรีมายาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนที่ว่าจะเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความนะครับก็เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อหาช่อโกงได้แต่ว่าตำรวจต้องขยายผลเพิ่มเติมโดยจะเรียกลูกค้าและลูกขายมาสอบปากคำอีกครั้งด้านพลตำรวจตรีวริศสิริลีละสิริผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2บอกว่าหลังจากออกหมายจับผู้ต้องหา11หมายจับและแจ้งข้อหาไปแล้ว5คนล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ครบ11คนแล้วนะครับมีรายงานว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ประกันตัวทุกคนแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหาช่อโกงนะครับเดี๋ยวจะสอบสวนอีกครั้งว่ามีความเชื่อมโยงมีความผิดหรือไม่หนึ่งในคนที่ตำรวจจับได้ก็คือนุ่มนิ่มหรือว่านิ่มฟันนี่นะครับเป็นลูกขายคนสนิทนี่จำภาพนี้ได้ไหมที่ไปถ่ายกับรถหรูพอร์ชนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการจับโป๊ะกันว่าทางโชว์รูมอ่ะพิมพ์มาบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ขายนะครับก็เลยกลายเป็นกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ที่ให้ได้ติดตามกันนะคะภาพนี้เลยคุณผู้ชมครับก็เกิดคำถามตามมามากมายว่าอ้าวแล้วสรุปหลอกคนหรือเปล่าลงทุน 6,000แล้ว3เดือนได้15ล้านเนี่ยจริงไหมทางนุ่มนิ่มเนี่ยบอกว่าจริงยืนยันว่าทำได้จริงๆนะแต่ว่าไอ้15ล้านเนี่ยไม่ใช่เธอทำคนเดียวเป็นยอดขายของลูกขายเธอทั้งหมด750คนตอนแรกเขาบอกอย่างนี้ไหมได้พูดถึงไหมเนี่ยแหละครับก็คงต้องไปสอบสวนกันว่าพูดตรงๆแบบชาวบ้านเลยแถหรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ไปสอบสวนกันการจับกุมครั้งนี้ยังมีการควบคุมตัวอีก3คนนะครับก็คือนางสาวปาลินนางสาวโชติกานางสาวกันนิกาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีทางนุ่มนิ่มก็ยืนยันว่าไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าตัวเองทำงานหาเลี้ยงครอบครัวครับอะไรค่ะเพราะสิ่งที่นิ่มทำไปก็แค่ทำธุรกิจเลี้ยงครอบครัวไม่มีเจตนาทุจริตหรือว่าหลอกลวงใครแล้วได้ถึง15ล้านจริงหรอได้จริงค่ะลงทุน3,000อ่ะนะมีลงทุน 6,000 ได้ถึง15ล้านมีหลักฐานหมดค่ะอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ประเด็นของพรีมายาหลายคนจับตาไปที่รายได้ที่คุณอ้างว่าคุณขายยอดขายเนี่ยลงทุน 6,000 3เดือน15ล้านอ่ะแต่ยอดขายที่มันขึ้นอยู่ในระบบการจ่ายภาษีมันดูไม่สอดคล้องกันนะครับอย่างบริษัทนี้พรีมายาทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแล้วจดทะเบียนวันที่21มีนาคมปี60เดี๋ยวไล่ดูกันว่าแต่ละปีเนี่ยกำไรเท่าไหร่กันบ้างให้ดูเลยนะครับปี60กำไร610บาท72สตางค์อ่ะผมให้โอ้นี่คือกำไรนะนี่คือกำไรแล้วไล่มาเรื่อยๆที่กำไรมากสุดเลยก็คือปี64 8ล้านค่ะคำถามก็เลยตามมาว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกันเหรอว่าคุณลงทุน 6,000 แล้วคุณได้เงินแบบ15ล้านอ่ะมันเป็นอย่างไรความชัดเจนมันคืออะไรกันแน่แล้วการตรวจสอบพบว่าพรีมายาเนี่ยมีพรีมายาเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับทั้งธุรกิจหอพักนักศึกษาร้านทำเล็บก็ทำต่อขนตาสปามือสร้างผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามครบวงจรมีคลินิกหัตถกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามก็มีนะครับนี่กลายเป็นคดีใหญ่เลยนะครับแล้วติดตามกันต่อนะเออล่าเป็นมหากาพย์ให้ได้ตามกันมหากาพย์แน่ๆเพราะล่าสุดครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณใบเตยสุธีวันหรือว่าคุณใบเตยดีเจแมนอ่ะเพราะว่าคุณใบเตยไปลงทุนกับพรีมายาด้วยที่โดน Forex 3D ไปเนี่ยใช่จำได้มาโดนพรีมายาด้วยนะแต่ว่าทางผู้จัดการของคุณใบเตยยืนยันว่าแค่ลงทุนเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่อโกงครับก็เดี๋ยวรอตามกันต่อนะคะ